เปิดลับที่มารมัฐมนตรีขิงเทพทึกชงทั้งสินจัดให้ในบรรดาคณะรัฐมนตรีสืบสันดานทั้ง35คนนั้นคงต้องนับว่าขิงเอกนัดพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งพักรวมไทยสร้างชาติคือหนึ่งในเสนาบดีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะใครจะไปคิดว่าคนที่เคยเป็นเลขาธิการกปรปสไล่รัฐบาลปูนางสาวยิ่งลักชินวัตรจะล้ากระโดดนั่งเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลตระกูลชินที่นำโดยแพทองทานชินวัตร ไม่ต่างอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยประกาศต่อต้อตานระบอบทักษิณแต่ก็ยอมสยบแบบไร้ศักดิ์ศรีต้องไม่ลืมว่าขิงเอกนัทนั้นมีสถานะเป็นลูกเลี้ยงของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบัณแม่ทัพใหญ่กอปศต้องไม่ลืมว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นมีที่มาจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายใต้แรงสนับสนุนสำคัญจากสุเทพเทือกสุบัณและเมื่อลุงตู่วางมือทางการเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่รับรู้กันว่าลุงกำนันคือผู้มีบารมีคนสําคัญของพรรค คำถามสำคัญมีอยู่ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้รัฐมนตรีขิงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลแพทองทานชินวัตรแน่นอนรัฐมนตรีลูกขิงคงไม่ได้ทำโดยพลาการหากแต่ต้องนำไปปรึกษาหารือก,กับนายสุเทพร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นจึงมีอาจตีความไปเป็นอื่นได้ว่าลุงกำนันเห็นคนด้วยกับการเข้าเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้คำถามถัดมาก็คือแล้วนายสุเทพและนายทักษิณไปคลิกกันเมื่อไหร่ถึงได้เปิดไฟเขียวให้เอกนัทมาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของนายกกลูกอิงได้ เพราะถ้ายังคงรักษาสภาวยจารตรงดุดปลายทวนเอาไว้ก็ไม่ควรที่จะร่วมง,งานกันได้เรื่องนี้ย่อมมีที่มาโดยมีสมมติฐานที่สังคมตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก็คือการปรากฏชื่อนายเอกนัทพร้อมพัน์ไปเป็นพยานในคดีที่นายทักษิณชินวัตรตกเป็นจำเลยในคดีกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อสิบสองซึ่งอายการสั่งฟ้องไปแล้วที่สำคัญคือไปเป็นพยานฝ่ายจำเลยคือพยานฝ่ายนายทักษิณเสียด้วยทำให้มีการโยงใยไปต่างๆนานาว่า หรือนี่จะคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้สามารถรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมได้เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วตํารวจจะไม่รีบตัวไปให้ปากคําเองโดยไม่มีการระบุชื่อจากโจทหรือจําเลยดังนั้นนายทักษิณจะต้องระบุชื่อให้เอกนัทเป็นพยานฝ่ายจําเลยอย่างแน่นอนหลังได้รับโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีก็มีการสอบถามเรื่องนี้อีกครั้งโดยนายเอกนัทตอบอีกครั้งว่าความจริงมีหมายเรียกจากตํารวจมาผมไม่ได้ไปโดยพลาการหากไม่ไปก็จะต้องถูกหมายจับจึงต้องไปทําหน้าที่ตามกฎหมาย เรื่องนี้หากยังมีข้อสงสัยตนก็จะหาโอกาสชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตคือนายเอกนัทมีได้ตอบคำถามว่าไปให้การเพิ่มในฐานะฝ่ายโจท์หรือจำเลยทั้งทงที่คนระดับนายเอกนัทที่ผ่านงานการเมืองมานานย่อมจะรู้ว่าหัวใจสำคัญของเรื่องอยู่ตรงไหนเพียงแค่ย้ำไปชัดๆตรงตรงว่าผมไม่ได้ไปเป็นพยานให้คุณทักษิณก็น่าจะเคลียร์คัดแบบไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไป